จบเวลาการแข่งขันนะครับนครพรหม FC ก็เสมอนะครับเป็นนัดที่3ครับกับทีมมาชัยภูมินะฮะขอขอบคุณแฟนฟุตบอลนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติมาชมการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับนัดต่อ